้อนรับกลับเข้าสู่ตอนที่3ของ iPit Insight นะครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราดูเรื่องผลกระทบของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับปุถุชนธรรมดาอย่างเรานะครับควรจะปรับตัวยังไงนะครับเราต้องไปถามพี่โก้กันต่อครับพี่โก้ครับควรทำยังไงในสถานการณ์ย่ำแย่แบบนี้ครับพี่คืออย่างนี้ก่อนจะไปถึงคำแนะนำเนี่ยให้ดูเมื่อตอนที่แล้วพูดไปนิดหน่อยเรื่องหนี้สินต่อรายได้ครัวเรือนเนี่ยนะอยากให้เห็นตัวเลขนี้นิดหนึ่งครับคือถ้าดูตัวเลขนี้เนี่ยก็สยองกันคือหนี้ครัวเรือนจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยปี2551เนี่ยเรามีประมาณ5 ล้านล้าน52เรามีประมาณ 5.57 ล้านล้านโตขึ้นมาแล้วครับ53เราขึ้นมาเป็น 6.399 แล้วมันมาก้าวกระโดดเราช่วง2ปีหลัง54เนี่ยจาก6 ล้าน 3 แสน 6.39 ก็คือ 6.4 ล้านล้านครับมันขึ้นมาเป็น 7.4 ล้านล้านขึ้นมาล้านล้านนะนึกออกไหมครับแล้วพอ255ขึ้นมาอีกเกือบล้านไม่ใช่เกือบล้านล้านกว่าล้านจุดสี่ 1.4 ล้านล้านครับขึ้นมาเป็น 8.815217 ล้านก็คือ 8.8 ล้านล้านครับมหาศาลมากคิดเป็นหนี้ต่อครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยคำพูดง่ายต่อครัวเรือนนะครัวเรือนหนึ่งมีหนี้ 439,000 โอ้โหต่อบ้านแค่ 400,000 กว่าต่อบ้านในขณะที่เติบโตมาเนี่ย 18.2% ครับในขณะที่มีรายได้เนี่ย 536,000 คือรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 536,000 แต่มีหนี้ 439,000 แล้วถ้าไปดูตัวเลขว่าในขณะที่ฝั่งรายได้โตขึ้นมา 536,000 กว่าบาทต่อครัวเรือนเนี่ยมันโตขึ้น 7.3 เองอะแต่ว่าไอ้หนี้มันโต 18.2 2เท่ากว่า2เท่ากว่าครับคือหนี้มันโตเร็วกว่ารายได้แล้วจะเหลือไหมคุณอ๋อไม่เหลือ ไม่เหลือฮะ เพราะนั้นหนี้สินต่อรายได้ขยับขึ้นมา 81.9 ถ้าไปคิดต่อ GDP นี้ตอนนี้ 77.5 โอ้โหนี่คือสิ่งที่แบงก์ชาติในวิตกจริตมากว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ครัวเรือนมันขึ้นมาขนาดนี้ครับแล้วทำไมเขาถึงยังต้องตรึงอัตราดอกเบี้ย 2.5% ต่อไปที่เป็นเสียง6-1เพราะว่าก็ขืนลดดอกเบี้ยนี่บันไลเลยเพราะว่าถ้าลดดอกเบี้ยมามันก็ไปกระตุ้นให้คนใช้เงินอีกแล้วนะเพราะนั้นก็กระตุ้นใช้เงินปั๊บในคราวนี้นี่ครัวเรือนก็ขยับขึ้นไปอีกโหลดปืนแล้วทำไงนะคราวนี้มันไปกันใหญ่เพราะว่าโดยทฤษฎีแล้วพอลดดอกเบี้ยคุณไปหวังว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นในทางปฏิบัติเนี่ยแบงก์ชาติบอกขืนจับจ่ายใช้สอยมากกว่านี้ถ้าจะไม่ดีซะละมั้งครับเพราะนั้นเขาก็ไม่ค่อยอยากจะลดดอกเบี้ยแล้วก็ถึงพยายามตรึงดอกเบี้ยเอาไว้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะไปหวังว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเนี่ยในทางทฤษฎีมันดูเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสินเชื่อขนาดแย่งกันปล่อยสินเชื่อก็ยังไปได้ไม่เท่าไหร่เลยนะฮะก็คือว่าภาคธุรกิจเขาก็เริ่มมองว่าให้เศรษฐกิจชะลอตัวเขาโดยทฤษฎีแล้วอาเจกอาแปะทั้งหลายก็บอกว่าอย่าเพิ่งลงไว้ตอนนี้คือลงอัวจมอ่ะอัวจมอ่ะเดี๋ยวยุ่งอ่ะนะเพราะนั้นทุกคนก็ชะลอการลงทุนหมดนะคนอย่างเราๆมันทุกเดือนก็ทุกวันนี้ก็ต้องวางแผนการเงินกันครั้งยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าเงินในกระเป๋ามันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเนื่องจากไปมีภาระหนี้สินซะเยอะเพราะนั้นโอกาสที่เศรษฐกิจมันจะดีในช่วงครึ่งเอาครึ่งปีเนี้ยไปจนถึงธันวาเนี่ยยากคือทำใจเลยฮะบอกตรงๆแล้วก็ไอความหวังที่คุณจะเห็นหุ้นกลับมากระดิกระดาเนี่ยยากเหมือนกันโอ้โหเมื่อเติบเลยครับเนี่ยเพราะนั้นคือเม็ดเงินมันไปแล้วฟันโฟลมันออกไปแล้วมันจะกลับมาเมื่อไหร่มันจะมีเหตุผลอะไรที่มันจะกลับมาคือถ้าฝรั่งมันจะกลับมาซื้อบ้านเราหรือต่างชาติมันจะกลับมาซื้อมาลงทุนในพันธบัตรในหุ้นบ้านเรามันต้องมองว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมันจะดีแต่ตอนนี้มันมองไปเศรษฐกิจไทยชะลอตัวแล้วนี่หว่าเอ้ยไอ้งบ 350,000 มันก็ไม่มาเว้ยเฮ้ยไอ้ 2.2 ล้านล้านมันก็ยังเดี้ยงอยู่เว้ยเฮ้ยแถมมีการเมืองทำท่าพึ่งมาอยู่ยอมเงินมาทำไมอ่ะมันก็ถอยสิครับใช่มั้ยอัตราผลตอบแทนก็ไม่ดีมองไปในอนาคตก็ยังไม่โสภาสถาพรฟันโฟมก็ออกขายระเบิดระเบ้อมันเท่าไหร่แล้วอ่ะเพราะนั้นยากเศรษฐกิจไทยตอนนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำอันนี้ผมเอามาจากให้เครดิตอาจารย์สมเกียรติโอสถสภาแกก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับแกซึ่งผมอ่านดูแล้วเนี่ยแกก็เอามาจากหนังสือแนว How to นะคือมันก็เป็นช่วงนั้นเนี่ยชาวอเมริกันเขามีวิกฤตใช่ไหม
ครับช่วงวิกฤตตอนนั้นเนี่ยเขามีหนังสือ How to Survive ในช่วงคลายสิอยู่ไงให้รอดนะอยู่ไงให้รอดนะแล้วก็ขายดีติดอันดับเป็น New York Times Bestseller เลยเนี่ยเป็น10ปีมาแล้วเนี่ยครับและไอ้คำแนะนำนี้มันคลาสสิกใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยครับก็อ่ะเอามาว่าอยู่ใหญ่ครับพี่ข้อแรกครับนับจากนี้ไปพึงอ่านหนังสือเศรษฐกิจให้มากเข้าไว้หนังสือเศรษฐกิจหมายถึงเนี่ยหนังสือพวกหนังสือพิมพ์ด้านเศรษฐกิจครับข่าวสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจอ่านเยอะๆครับแล้วอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันจะมาถึงตัวคุณแน่ๆนะฮะมันกระทบคุณแน่ๆเพราะนั้นคุณก็อ่านว่าเฮ้ยตอนนี้อเมริกาเป็นยังไงยุโรปเป็นยังไงหุ้นไทยมันตกมันมีเบี้ยวหนี้กันที่ไหนบริษัทไหนมันเจ๊งอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะสุดท้ายมันจะโยงมาหาคุณมันจะเริ่มใกล้เข้ามาหาคุณเรื่อยๆภัยมันจะเริ่มเข้ามาครับแล้วก็ถ้าใครมีครอบครัวแล้วก็พึงคุยกับเจ้าสามีหรือภรรยาของคุณว่าเฮ้ยบัญญัติบัญญัติบ้างประหยัดเรื่องการใช้เงินครับทำความเข้าใจกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันกำลังจะเผชิญครับไอ้ที่เคยเล่นหุ้นกันเช้าสายบ่ายเย็นไปนั่งห้องค้ากดก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กครับกลับมาได้มั่งเสียมั่งเนี่ยลดลาลาบ้างก็ได้นะฮะก็คุยซะสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่โสภาแล้วครับข้อ3เขาบอกว่าไอ้ที่มีหนี้อยู่เนี่ยหาทางลดหนี้ซะแล้วก็สูตรง่ายๆที่เขาบอกว่าอย่าให้มีหนี้ในระดับที่ปริ่มน้ำเนี่ยคำว่าปริ่มน้ำคิดง่ายๆถ้าคุณคิดว่าคุณมีหนี้เกิน 36% ของรายได้คุณเนี่ยรายได้ต่อเดือนอ่ะคิดง่ายๆว่า รับเงินเดือนมาแล้วถ้าจ่ายหนี้เกิน 36% 36% ครับบันไลอ่ะชีวิตติดลบแล้วครับคือมันเกินเส้นแดง 36% นี่คือเส้นแดงครับคือถ้าใครหนี้ทะลุไปถึง 36% นี่บันไลไปครึ่งตัวแล้วเพราะว่า1คือคุณจะไม่มีรายได้เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยเพราะคุณเอาไปใช้หนี้ซะ 36% นี่ก็รวมๆเกือบ 40% แล้วใช่มั้ยครับเกือบ40แล้วมันจะอยู่รอดมั้ยล่ะเพราะนั้นอันตรายถ้าเกิดมันมีอุบัติเหตุอะไรในชีวิตนี่ไปเลยนะฮะเพราะนั้นก็บอกว่าให้ดูอย่าดูให้ดีว่ามีหนี้อะไรครับถ้าเกิน 36% หาทางลดซะแล้วอย่าทะลึ่งไปสร้างหนี้อะไรในตอนนี้ไม่ใช่แบบโดนฟอร์สเซลโดนมาร์จิ้นคอดันไปกู้นอกระบบมาอัดไว้หวังว่ามันจะฟื้นหรือไปคิดทะลึ่งช็อตเลยเจ๊งอีกสุดหนักกว่าเดิมสุดหนักอีกไม่ต้องเลยไม่ต้องทะลึ่งเลยอยู่เฉยๆครับนะฮะอันนี้เพราะว่าเราเห็นภาพชัดแล้วฟันโฟลว์มันจะไหลกลับข้อที่4เนี่ยพยายามรักษาสภาพคล่องของเราไว้ให้ดีคำว่ารักษาสภาพคล่องคืออะไรคือพยายามทำตัวให้มีเครดิตไว้ครับครับก็คือถ้ารักษาไอ้ปริมาณหนี้ต่อสินทรัพย์หนี้ต่อรายได้ของเราไม่ให้มันมากจนเกินไปนักเนี่ยครับเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินมันยังพอจะไปโอดีได้ในแง่ธุรกิจก็ไปขอโอดีแบงค์เขาได้ครับในแง่ส่วนตัวเนี่ยมีบัตรเครดิตก็ไม่ใช่รูดซะจนเต็มวงเงินเกิดจำเป็นจริงๆไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนเพราะนั้นบัตรเครดิตก็ใช้ซะหมายถึงก็ใช้หนี้นะไม่ได้ใช้เงินแล้ววงเงินที่มีอย่าให้มันเต็มโดยเด็ดขาดนะต้องพยายามให้มันมีเหลือเป็นสภาพคล่องยามฉุกเฉินจริงๆคือบางครั้งมันอาจจำเป็นต้องใช้เงินในอนาคตแต่อย่าไปใช้มันตอนนี้ข้อ5เขาบอกว่าถ้าใครมีเงินลงอยู่ในพวกสถาบันเงินฝากต่างๆไม่ว่าจะแบงก์พาณิชย์ประกันสหกรณ์สหกรณ์นี่ตัวดีเลยต้องเช็คอุตลุดแล้วช่วงนี้นะฮะให้ไปดูดีๆว่าไอ้ที่เราฝากไว้ที่นู่นที่นี่เนี่ยแต่ละสถานที่เนี่ยเครดิตเขาน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนมันจะเริ่มได้ยินข่าวไอ้สหกรณ์นี่มันทำหน้าจะแย่แล้วเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันโดมิโนหรือเปล่าเอาเงินไปฝากในสถาบันการเงินบางที่กึ่งๆเกรย์ๆเนี่ยนะถ้าเป็นดอกเบี้ยหวือหวาอะไรอันนี้ก็ระมัดระวังครับก็ต้องไปดูให้ดีข้อต่อมาข้อ6ก็คือเอาทั้งครอบครัวเนี่ยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเราต้องมาวางแผนการเงินร่วมกันไหมนะรับรู้รับสภาพกันคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบสมมตินะว่าก็ใช้เงินกันแบบสบายๆมาโดยตลอดมันก็ทำให้พฤติกรรมของคุณลูกคุณภรรยาก็ยังมีความรู้สึกมันไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนก็ยังใช้เว้ยถึงแม้ดูเศรษฐกิจมันจะแย่แต่บ้านฉันโอเคเดือนนึงก็ได้เท่านี้เท่านี้แล้วเพราะผัวฉันหามาให้ตลอดฉันอยากได้อะไรผัวฉันก็จัดการเนี่ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือบางทีเรามานั่งปิดงำความลับเอาไว้กับตัวทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์อยู่คนเดียวพอถึงเวลามันอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ย
พวกเขาเนี่ยจมไม่ลงขึ้นมาเนี่ยเราก็บันไลก็คือเขาก็ยังรูดปื้ดรูดปื้ดของเขา คุณลูกก็ยังซื้อนู่นซื้อนี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ย อยากไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนอกไปดิสนีย์แลนด์อะไรแต่ไอ้ผัวนี่นั่งหน้ามืดจะกูจะหาเงินที่ไหนเนี่ยคุยกันซะนะแล้วก็วางแผนกันซะให้ดีครับข้อที่7นะอันนี้สำหรับถ้ามองในแง่ธุรกิจก็คืออย่าไปให้เครดิตลูกค้าระยะยาวถ้าเอาเป็นปุถุชนคนธรรมดาก็คืออย่าไปให้เพื่อนกู้หรือยืมครับนะฮะเพราะว่าถ้าเขาเริ่มมายืมเราเนี่ยแสดงว่าเขาช็อตครับแล้วเขาคงจะไม่เอามาคืนเราง่ายๆเพราะด้วยความที่เป็นพูดง่ายๆเนี่ยมนุษย์ที่เป็นหนี้เนี่ยอ๋อจำไว้เลยก็คือว่าทางเลือกระหว่างมีหนี้สารพัดหนี้เนี่ยเพื่อนเขาจะใช้เป็นคนสุดท้ายโอ้โหแน่นอนใช่ครับจริงแน่นอนเรื่องจริงครับเพราะเขาจะมีความรู้สึกว่าถึงเวลาเขาเฮ้ยกูไม่มีจริงว่ะครับเดี๋ยวก่อนว่ะโอ้โหบัตรเครดิตมันตามกูเช่าสายใบเย็นเลยเนี่ยรถมันก็จะยึดกูแล้วเนี่ยครับเฮ้ยนี่จะล้มละลายแล้วบ้านจะเอาไปบังคับจำนองแล้วแล้วคุณจะยังไงคุณไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรอ่ะไว้ก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นอย่าครับนะเพราะมันจะไม่กลับมาหรอกจนกว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาจริงๆแล้วก็ฟื้นก็ไม่แน่ว่าเขาจะเอามาคืนด้วยซ้ำจะเสียเพื่อนนะด้วยเพราะนั้นรักษามิตรภาพไว้ก็คือว่าไม่จำเป็นอย่าครับแต่ถ้าเอาละไม่ไหวจริงๆเขารบเร้าจริงก็ให้กำหนดลิมิตไว้ว่าจะช่วยได้สักเท่าไหร่ไม่ใช่เขาบอกเฮ้ยเขายืมล้านหนึ่งก็ให้เขาล้านหนึ่งก็เอาละฮะคุณชีวิตคุณก็อับปางไปเองแล้วกันแล้วที่สำคัญห้ามไปค้ำประกันผู้ใดเลยครับในสถานการณ์แบบนี้นะข้อ8เขาบอกว่าให้ศึกษาความมั่นคงของรายได้เรา อันนี้ความหมายคืออะไรก็คือว่าถ้าเป็นธุรกิจมองหางเช้งให้ดีว่าให้ธุรกิจเราเนี่ยมันจะถึงคราวตกไซเคิลจะมีปัญหาหรือเปล่านะอย่างตอนนี้คนชอบไปเปิดไอ้ขายของออนไลน์ขายถ้าคนไม่มีกำลังซื้อเนี่ยมันไม่ซื้อคุณหรอกนะเพราะฉะนั้นไอ้ของพวกนี้ส่วนใหญ่ที่คุณเปิดออนไลน์กันเนี่ยขายอะไรนะไอ้พวกรองเท้ากระเป๋าอะไรต่างๆอะไรที่ทำกันอยู่ตอนนี้คนไม่มีจะกินมันซื้ออะไรคุณนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถอยได้ก็ถอยอย่าไปจมอยู่กับสินค้าพวกนั้นนะฮะแล้วก็ในแง่ของครอบครัวเองเนี่ยเราก็ต้องดูอาชีพของทั้งเราทั้งภรรยาว่าเฮ้ยมันยังมั่นคงอยู่เปล่าไอ้บริษัทที่ทำงานอยู่นี่มันจะอยู่รอดปลอดภัยเปล่าวะนะก็เช็คให้ดีๆหน่อยนะข้อ9ในกรณีที่ลงทุนในหุ้นพึงระลึกไว้ว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่จังหวะที่จะไปหวังที่จะได้กำไรจากการลงทุนอะไรมากมายเวลาที่เขาพูดว่าเฮ้ยหุ้นลงเนี่ยเป็นจังหวะซื้อเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นอาการปลอบใจคุณอ๋อเข้าใจหน่อยว่าในจังหวะที่มันลงเนี่ยถ้าคุณซื้อแล้วคุณอยู่กับมันยาวๆเนี่ยแน่นอนมันเป็นการซื้อของถูกมันคือโอกาสมันคือโอกาสแต่ถ้าบอกว่าในจังหวะลงแล้วซื้อโดยหวังว่าอีก3วันมันจะขึ้น มันไม่ใช่เสมอไปเพราะนั้นถ้าคุณเล่นสั้นไม่สนับสนุนนะแต่ถ้าคุณเล่นยาวอีกเรื่องหนึ่งหุ้นบางตัวมันอาจจะปัจจัยพื้นฐานมันยังดีแต่ว่ามันลงมาตามภาวะตลาดอาจจะเป็นจังหวะซื้อได้แต่ถ้าจะไปคิดแบบเล่นรายวันแล้วบอกอุ้ยจังหวะโอกาสของถูกมันถูกก็มีอ่ะซื้อวันนี้เอาพรุ่งนี้มันถูกกว่าอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้พึงระวังครับข้อ10อันนี้ก็เขาบอกว่าอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลมากพอรัฐบาลเนี่ยคงจะเก็บภาษีได้ไม่มากหรอกนะฮะแล้วก็นโยบายอะไรต่างๆของรัฐบาลก็อย่างที่ผมเล่าไปมันก็คงไม่มาเร็วๆอ่ะครับ11นี่เขาบอกว่าสั่งให้สังเกตธุรกิจวงจรธุรกิจว่ามันมีไซเคิลยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราอยู่ในธุรกิจไหนมันจะมาอยู่ในไซเคิลที่ย่ำแย่หรือเปล่านะฮะก็ดูให้ดีครับข้อ12อันนี้คือกรณีที่แหมคุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยพี่โก้พูดมาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมวันนี้บานอยู่แล้วครับแล้วจะทำไงล่ะเขาบอกว่าดีที่สุดถ้าเห็นถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็ปรึกษาทนายก็หาทางหนีทีได้ทางกฎหมายไว้ว่าถ้าถึงเวลาจะเอายังไงวะเนี่ยเราถ้าทางจะแย่แล้วเนี่ยนะจะต้องไปถึงขั้นยอมล้มละลายเลยไหมหรือให้เขาฟ้องไปซื้อเวลาไปรีไฟแนนซ์ไปอะไรก็เริ่มคุยกับทนายได้แล้วถ้าสาหัสจริงๆนะครับไม่ใช่เฮ้ยมาถึงเวลาแล้ว
ยุ่งอีกแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็อันนี้กรณีที่มีลูกมีเต้าก็ให้พึงระวังนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโอกาสที่จะมีอาชญากรรมจี้ชิงปล้นเนี่ยครับมันเราเห็นข่าวหน้าสื่อพิมพ์เยอะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะนั้นมีลูกมีเต้าก็ไม่ต้องโชว์ความร่ำรวยอะไรมากหนาหรอกนะก็ลดลงบ้างก็ดีถือมือถือแก๊กๆตบพั่ววิ่งไปเลยเนี่ยก็นะตามมาคืนก็ไม่ได้เจ็บตัวอีกต่างหากนะฮะเพราะนั้นก็ให้ระมัดระวังไม่ต้องโชว์พาวในระยะนี้ก็เก็บบ้างก็ดีครับครับรวยแบบเงียบๆก็ได้ถึงจะรวยฮะนะฮะเนี่ยก็เป็นคำแนะนำส่วนนี้เขาบอกว่ามันเป็นคลาสสิกคำแนะนำผมก็ไม่รู้เหมือนกันคลาสสิกจริงครับฟังดู13ข้อนี่ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้พี่โก้มีคำแนะนำอื่นๆคือตอนนี้ผมความหวังอย่างเดียวของผมก็คือว่ารัฐบาลจะยอมรับสภาพครับว่าเอาล่ะมันดันทุลังต่อในลักษณะที่จะพยายามจะไปผลักไอ้ 350,000 พรก.แล้ว2ล้านล้านพรบ.เนี่ยอุปสรรคขวางหนามเยอะเหลือเกินมันยากเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องปรับคิดปรับทางใหม่ว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะเข้าสู่โหมดของงบประมาณปกติดีไหมหรือจะหาวิธีทางออกยังไงเรื่องของไอ้นโยบายหลายอย่างที่เงินมันจมอยู่เนี่ยจำนำข้าวเนี่ยจะเอายังไงนี่มันกำลังจะตุลานะตุลานี่มันขอบใหม่มาอีกแล้วเนี่ยจะเอายังไงของเก่าขายไม่ได้เนี่ยเงินมันจมอยู่เนี่ยมันจะทำยังไงนะฮะเหมือนกับเป็นอะไรที่คือรัฐบาลติดกระดุมผิดเม็ดมาคือเปลี่ยนเสื้อหลายตัวนะเพราะว่ากรณีจำนำข้าวเนี่ยก็เอาเสื้อตัวนึงก็แบบเสื้อมอห้อมก็ดันติดผิดเม็ดเจ๊งไปหนึ่งเปลี่ยนมาใส่เสื้อชนชั้นกลางไอ้เรื่องรถยนต์คันแรกครับก็เอาเสื้อเชิ้ตมาใส่เอาติดผิดเม็ดอีกแล้วก็เจ๊งไปอีกหนึ่งนะไอ้เรื่องบริหารจัดการน้ำอ้าวติดผิดเม็ดอีกไม่ยอมไปทำประชาพิจารณ์ EAA เดินต่อไม่ได้คลาคสังอยู่โดนฟ้องอยู่ไอ้เงินกู้เหมือนกันคือรัฐบาลติดกระดุมแรกผิดตลอดพอผิดแล้วมันผิดหมดอ่ะตอนนี้ก็คือมันก็ต้องมาแกะทีละกระดุมแล้วก็ใส่ใหม่มันก็เสียเวลาไปโดยใช่ที่คือมันพลาดอย่างที่ผมว่าด้วยความประมาทว่ามีเสียงข้างมากแล้วคุณก็เห็นว่าการเมืองปัจจุบันนี้แค่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยังคาราคาซังขนาดนี้เนี่ยครับเสียงข้างมากมันไม่ใช่ว่าจะมันชนะแหละแต่ว่าชนะแบบไหนใช่ไหมชนะแบบคือมันเหมือนมวยขึ้นชกกันไอ้ฝั่งนึงมันรู้มันแพ้แต่มันเต้นหนีตลอดครับกูหนีตลอดนะมึงวิ่งไล่ชกกูได้มึงชกสิวะแต่กูก็วิ่งไปเรื่อยๆนะก็รอ12ยกครูแพ้คะแนนก็ช่างวะแต่ว่าไม่เจ็บตัวมั้งไม่แรกอ่ะใช่ไหมแต่คนชนะอาจจะสะบักสะบอมอยู่ครับคุณผู้ชมครับก็ต้องดิ้นรนกันให้ได้นะครับภายใต้สถานการณ์ย่ำแย่อย่างนี้นะครับและนี่ก็คือ iBiz Insight ตอนนี้นะครับที่เอามาให้คุณผู้ชมเห็นถึงสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็เศรษฐกิจของเราเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมสามารถฝากประเด็นคำถามถามพี่โก้ได้นะครับที่ www.ibizchannel.com นะครับหรือว่าใน Facebook นะครับสหาชื่อรัชพลนะครับฝากประเด็นทิ้งท้ายหรือว่าให้กำลังใจแกหน่อยนะครับแกจะได้หาเรื่องดีๆ มานำเสนอเราต่อไป นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ iBit Insight กับเรา2คนพร้อมทีมงานนำมาฝากครับเรา2คนต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ